ช่วงนี้มีหลากหลายชนิดกีฬานะคะให้เราได้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะวงการ e-sport ก็ไม่พลาดวันนี้มีข่าวสารมาฝากกันด้วยเช่นกันนะคะสำหรับรายการ Leo PUBG Thailand Series ซีซั่นที่7ค่ะและผลงานล่าสุดของ Made in Thailand นั้นดุเดือดมากเลยนะคะขึ้นมาครองจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันวันแรกของสัปดาห์ที่3แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน Leo PUBG Thailand Series ซีซั่น7นะคะผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะสโมสร Made in Thailand กินไก่ได้ตั้งแต่เกมแรกนะคะเก็บคะแนนเพิ่มเป็น328คะแนนกับอีก224คิวขยับจากอันดับ4พุ่งขึ้นมารั้งจากฝูงของตารางค่ะในขณะที่อันดับ2ยังคงเป็น Magic Esports นะคะที่เก็บคะแนนเพิ่มเป็น325คะแนนกับอีก208คิวในขณะที่ Attack All Around ค่ะที่รั้งจ่าฝูงมาอย่างยาวนานรอบนี้หล่นลงมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะโดยมี317คะแนนกับ218คิวในขณะที่ Dated Gaming ค่ะก็ตามมาติดๆนะคะที่311คะแนนกับ188คิวค่ะส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของ MS ชลบุรีนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ลุ้นเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าตามมาในอันดับที่5นะคะมีอยู่279คะแนนกับอีก188คิวเช่นเดียวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตในอันดับที่6นะคะก็มีอยู่261คะแนนกับอีก179คิวค่ะครับทีนี้เดี๋ยวอัปเดตตารางคะแนนกันสักหน่อยนะคะรับอัปกันสั้นๆ สำหรับอันดับ1ณตอนนี้นะคะ Made in Thailand ค่ะเก็บไปได้224คิวมี328คะแนน Magic Esports นะคะเก็บไปได้208คิวมี325คะแนน Attack All Round ค่ะในอันดับที่3เก็บไป218คิวและทำคะแนนไป317คะแนน Dated Gaming อยู่ในอันดับที่4นะคะมี311คะแนนเก็บไปได้188คิวเท่ากับ MS ชลบุรีแต่ว่า MS ชลบุรีนั้นมีแต้มอยู่ที่279คะแนนค่ะและการแข่งขัน Leo PUBG Thailand Series ซีซั่นที่7สัปดาห์สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมยังเหลือการแข่งขันอีก4วันค่ะก็คือวันพุธวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะและรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาทมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมค่ะแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2565นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทีมที่มีคะแนนดีที่สุด3อันดับแรกก็จะได้สิทธิ์นะคะไปเข้าร่วมการแข่งขัน PUBG Continental Series 6 Apex ทันทีคุณผู้ชมก็ใครอยากติดตามดูการแข่งขัน PUBG Esports แบบนี้นะคะก็เข้าไปได้ที่เพจเล่นเกม Thailand นะคะก็จะมีถ่ายทอดสดแบบชิดขอบจอให้ได้แชทกันด้วยเออนะส่วนผลก็เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบแบบนี้นะในเกาะสนามข่าวเช้านะครับคุณผู้ชมครับ